Arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa กราบนมัสการพระมหาเทรานุเทระกราบสวัสดีนักศึกษาสุเตศีบัณฑิตรุ่น9และรุ่นอื่นๆด้วยความเคารพวันนี้เป็นวันอังคารที่15พฤศจิกายน2565วิชาปตารูปสิทธินามกันปุงลิงขอโทษอิทธิลิงนะครับโดยติดอยู่กับปุงลิงอยู่ได้นะครับอิทธิลิงอีการันแล้วก็ถึงนาทีสับนะครับอันนี้เมื่อวานนี้ที่ให้คุณหมอกลับไปทำตัวรูปนะครับเพื่อที่จะได้เก็บไว้ให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อไปในเรื่องของนาทีสับบวกโยวิพัตเป็นนัดโชนัดถ้าวิพัฒน์นาวิปากนัชชานัชชาสาวิปากนัชชาอัตตะโชและก็สุขโตที่ตามตัวรูปมานี้นี่โอ้เขียนตัวสวยมากเลยนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์ครับเนี่ยลายมือหรือเป็นฟอนต์หรือไงคุณหมอเดี๋ยวนี้เขามีฟอนต์เยอะแยะที่ใช้ฟรีอะค่ะก็ไปโหลดไว้ค่ะอาจารย์เป็นฟอนต์แบบตัวเขียนเลยนะครับตัวเขียนก็สวยอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็เหมาะสมสำหรับการใช้นัดโชว์แบบที่หนึ่งก็นัดโชว์สับเดิมเป็นนัทะหลังนัทะลงอีอิทธิโชตกะปัจจัยใช้อิทธิโชตกะปัจจัยนะครับอิทธิก็เป็นอิทธิโชตกะปัจจัยตัวนี้นะครับพอดีแก้ไม่ได้คุณหมอแก้หน่อยเดี๋ยวแก้ให้ค่ะอาจารย์ก็เอาปากกาของอาจารย์ขีดได้เหมือนเดิมเลยหมายถึงว่าที่เวลาอาจารย์เขียนในกระดานเวลาสอน iPad นะคะอันนี้พอดีไม่ได้โหลดเขายังอยู่ในลายอยู่อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวแก้ในนี้ไว้นะคะที่เรียกได้ครับโหลดเข้าแล้วโอเคอาจารย์จะได้แก้ให้เลยปาตัวเนี้ยนะครับอิทธิโชตกะปัจจัยนะครับอิทธิโชตกะปัจจัยก็แล้วก็แยกพยัญชนะก็ไม่มีอะไรนะทะอะอีอุปมาโทติตามัสราสเรนะลบสระหน้าปกติสระหลังนะครับนำพยัญชนะทะไปประกอบสระนั้นนาทีไปตามเป็นนามด้วยจาศัพท์ในตติตาสมาสกิตกานะครับตั้งนาทีก็ใช้คำว่าตั้งนาทีเป็นนามตั้งนาทีเป็นนามตรงนี้นะเวิร์ดดิ้งตรงนี้นะครับตั้งนาทีตั้งนาทีจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนำนาทีไปตั้งเป็นนามก็ได้หรือแต่ว่าถ้าเราไว้สำหรับเป็นแพทเทิร์นในการสวดการเรียกอะไรทำตัวรูปก็จะตั้งนี้เป็นนามตั้งนู้นเป็นนามตั้งนาทีเป็นนามด้วยจากศัพท์ในตัดทิฏฐสมาสะกิตกานามังวาตเวตุนาทีสุจักหลังนาทีลงโยปฐมาวิภัตติอันเองลิงนะครับอาเทศโยเป็นโอเทศโยเป็นโอด้วยตุสับในตาโตโยนโมตุตาโตโยนโมตุนะครับแล้วทำไงต่อชื่อตั้งอีชื่อปะอีติเลชื่อปะนะครับอาเทศปะท้ายนาทีนะครับเป็นยะ
ด้วยประสัญญาสัจพยาเป็นชะพยาเป็นชะด้วยยวตังตะละนทากาลานังตามแล้วชะทวีภาวะด้วยปฐวีภาโวฐานเนนำไปประกอบนำชะชะไปประกอบกับโอด้วยนายเยปรายุตเตเบดูเป็นนัชโชนัชโชนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งเนาะแบบที่หนึ่งก็ตามปฐารูปสิทธิเรียกตามมติของปฐารูปสิทธิตามวิธีในกบีปฐารูปสิทธิก็โอเคแล้วนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรโอเคครับดีมากที่สุนทรังนะครับนัดโชว์แบบที่สองตามวุติในคัมภีร์กัจจายนะตามวุติคัมภีร์กัจจายนะนะครับของท่านพระอาจารย์สังฆนันทีก็อย่างอื่นก่อนแรกๆก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็แล้วก็เหมือนกันแล้วก็สับเดิมเป็นนาทีเลยอย่างนี้ก็ได้จับเดิมเป็นนาทีทีก็ลงโยปัตมาวิภาดันเลงเหมือนกันเหมือนกันนี่ก็คือเรารู้กันเองคนไม่ได้เรียนก็คงไม่รู้อ่ะเนาะนี่เราสำหรับหน้าแทงเลงด้วยอย่างเงี้ยหรือถ้าเราจะทำเพื่ออนุเคราะห์คุณหมอก็ทำให้มันเต็มก็ได้นะหมายถึงเต็มนี่หมายถึงว่าจับเดิมเป็นนาทีหลังนาทีลงโยกปัตมาปัตแดดเป็นลิงด้วยลิงคัตเทพปัตมาคือคนจะได้ก๊อปไปแบบนั้นเลยคือเราได้อาเทศทีของนาทีกับโยเป็นโชด้วยอนัตตาภาวะนิเทศนะครับในมาตุลาทีนะมานัตตาตมีกาเรมีกาเรมาตุลาทีนะนาตุลาทีนะมานัตตะมีกาเรไม่ใช่การมีกาเรนะอาจารย์เวลาท่องให้ถูกใช่ไหมต้องมีกาเรใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ต้องให้ถูกเลยยติสวดมาตุลาทีนะมานัตตะยกถ้าจะหยุดก็หยุดตรงตะเท่านั้นนะครับค่ะอาจารย์มาตุลาทีนะหยุดตรงทีนะได้มานัตตะมีกาเรมาตุลาทีนะมานัตตะมีกาเรนะครับก็วิธีการอ่านก็คือถ้ามันมีการแปลงลิขิตเป็นมะอย่างเงี้ยก็ให้อ่านมะเหมือนกับเป็นบทหลังเลยนะครับมาตุลาทีนะมานัตตามีกาเรไม่ต้องอ่านว่ามาตุลาทีนะมาไม่ต้องนะครับในตอนแรกที่ท่องไงแบบมันใช้วิธีแบบว่าแต่งเรื่องไงแบบว่ามีนัดไงแบบมานัดแล้วก็ตมีกาเลก็จำได้อันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ละจะได้จำได้ว่ามาตุลาเนี่ยทีนะแล้วเขาก็มานัดไงมาตุลาทีนะมาตุลาทีนะมานัดกามีกาเลถ้าเราไปท่องอย่างนั้นมันจะคุ้นปากนะครับพอคุ้นปากตู้ไปมันก็จะจำไปอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็เวลาท่องต้องชัดเจนสูตรมาตุลาทีนะมานัตตามีกาเรถ้าเราเข้าใจว่าสูตรนี้มันมีนัตตะภาวะเราก็จะไม่ท่องแบบนั้นละคือตอนนั้นยังไม่ได้เรียนนะคะอาจารย์เรามีใครท่องแล้วมีใครท่องให้เป็นนั้นไหมครับมีรูปจริงๆของผมท่องผมก็ท่องไว้แต่ว่ายังไม่ได้ให้จริงๆอาจารย์ท่านก็ท่องไว้ให้แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบฟังชัดๆมากเพราะว่าเราไปท่องเองเราก็เอาที่เราแบบเอาให้มันจำได้อะไรเงี้ยบางทีก็แต่งเป็นเรื่องร้อยๆไปก็แต่ว่าเวลาสวดก็ต้องสวดคือบาลีทุกที่แหละไม่ใช่เฉพาะสูตรอย่างเดียวนะครับก็สวดบาลีก็ตอนแรกๆเราก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นไรก็แก้ไขไปมาตุลาทีนะมานาตามีกาเรนะครับตอนแรกๆเราก็เหมือนกันแหละที่ไหนก็สวดเวลาท่องเสร็จทุกเราจะต้องไปสวดให้พระอาจารย์ฟังเลยนะที่วัดธรรมโอนะครับต้องสวดให้ครูฟังว่าเราสมมติท่องได้10สูตรทุกวันนี้ก็ต้องท่องส่งนะครับครูก็จะก็แก้ไขให้นี่นะครับตอนแรกๆเราไม่แยกบทแยกอะไรไม่ออกนะครับ
นี่ก็รูปแบบที่สองนะอาเทศทีกับตีเป็นโยแล้วก็ทีกับโยทีกับโยเป็นเชชโชขอไปทีกับโยเป็นเชชโชสำเร็จรูปเป็นเนชโชสันทันติอันว่าแม่น้ำทั้งหลายสันทันติย่อมไหลย่อมไหลแล้วก็ต่อไปนัชชานัชชานัชชาชื่อเหมือนกับมีคนชื่อนัชชาไหมครับเนี่ยนัชชามีเยอะเลยค่ะพวกรุ่นนี้ชอบชื่อนัชชานัชชานะแต่ไม่ใช่นัชชีนะครับถ้านัชชีนี่ไม่ดีนะครับนัชชีถ้านัชชานี่ไม่มีความหมายในภาษาไทยใช่ไหมครับศัพท์เดิมคือนัชชาค่ะนัชชาหลังรัตนโลอีนะอิทธิโชตกะปัจจัยเหมือนเดิมเนาะอิทธิค่ะอิทธิโชตกะถ้ามันเป็นอิทธิแต่ว่ามันมีคำอื่นตามหลังอย่างนี้ต้องรัตสักอ๋อนะอิทธิรูปังนะอิทธิรูปังอิทธิรูปังไม่ใช่อิทธิรูปังของไทยไวยากรณ์ไทยจะเป็นอิทธิรูปังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไวยากรณ์ใหญ่นี่ก็จะมีสูตรธรรมนะครับเป็นอิทธิรูปังนะครับอิทธิโชตกะอิทธิโชตกะปัจจัยอิทธิโชตกะปัจจัยก็อย่างอื่นก็ลบเสียหน้านะปกติเสียหลังนำพยัญชนะไปประกอบวันนี้ก็ตั้งนาทีเป็นนามนาทีเป็นนามแล้วนาทีลงนาตติยายพัฒน์อัตตานี่ก็ขึ้นอยู่กับประโยคการลงวิพัฒน์เนี่ยขึ้นอยู่กับเรียกกับอกปกรณะกับปกรณะนี่หมายถึงว่ากับสถานการณ์กับรูปประโยคกับบริบทขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆนะครับเราจะเป็นกัตตลิจะใส่สูตรผิดตามบริบทต้องดูให้ดีนะครับถ้าลงตัตยาพัตตาด้วยตัตริจะตรงนี้กรณีตัตยาไม่ได้นะครับต้องเป็นอะไรนะครับกัตตริจะกัตตริจะกัตตริจะกรณีตัตยานี่จะบอกกัตตริจะตัตยาก็ได้แต่ตัตยามันตามมากรณีตัตยานะครับก็แล้วก็ตั้งอีชิปะแล้วก็หลังอีปะก็นาเป็นานาเป็นาหลังอีชิปะให้นาเป็นาด้วยอาปโตโยคาวิภาคอาปโตโยคาวิภาคข้าในอาปโตอะไรครับอมาปโตนะอมาปโตอมาปโตเดี๋ยวต้องแก้ค่ะอมาปโตอมาปโตสมิสมานังวาสมานังวาสมิสมานังวาอันนี้เป็นอาปโตเพราะว่ามันไม่ใช่สมิงสมามันเป็นอะไรครับเป็นนาเป็นนาไม่ใช่สมิงสมาเพราะฉะนั้นมันเอาโดยสุดโดยตรงไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยไม่เอาด้วยจาศัพท์ก็ด้วยโยคาวิภาคเดี๋ยวเราเรียนกันใจนะเรารู้จักโยคาวิภาคแหละสูตรย่อยสูตรที่ตัดแบ่งออกมาเป็นสูตรเล็กนะครับอาปโตอาปโตแปลว่าอะไรก็อาปโตก็ให้เป็นอาปะอีชื่อปะหลังจากอีชื่อปะหลังปะเป็นอาแค่นั้นแหละหลังปะอาเทพเป็นอาค่ะหลังปะอาเทพเป็นอาส่วนจะเอาอะไรเป็นอานั้นมันเปิดกว้างแล้วใช่ไหมครับหลังปะเทพเป็นอาเปิดกว้างนะครับเราจึงโยคะวิภาคอาปะโตทีนี้จะเอาอะไรเป็นอาก็ได้นอกจากนาเอาอย่างอื่นเป็นอาได้ไหมครับได้ค่ะได้เราก็ต้องไปหาอย่างเช่นวิพัฒน์อะไรบ้างครับสะเหรอมีสะวิพัฒน์ด้วยมีสะวิพัฒน์ด้วยสอนสะวิพัฒน์ใช่ไหมครับที่อะไรอ่ะปฐพยาค่ะอาจารย์ปฐพยาปฐพยาเอการัชนะเลยใช่ค่ะทับ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 ยา
ทัพชะเอการัชเชนะอาจารย์เคยให้คาถาไว้ด้วยแต่ก่อนที่พระโสดาบันใช่ไหมครับใช่ค่ะทัพยาทัพยาทัพยาลองทำรูปทัพยาดูนะครับทัพยาทัพยาศัพท์เดิมเป็นปัทวีลงสะฉัตรีวิพัฒน์ลงนาก็ได้ลงสาก็ได้อาลงสาฉัตรีวิพัฒน์ในอัดสามีด้วยสามิสมิงฉัตรีครับตั้งอีชื่อปะเตอิทิยาโปอาจารย์เปลี่ยนสีปากกาได้แล้วมันแสบตาบ่แสบตาเหรอครับเอาสีแดงไปเลยสีแดงนะครับโอเคครับสีแดงเดี๋ยวก็หาว่าเป็นเสื้อแดงอีกยังจะใส่เสื้อขาวมาวันนี้แล้วก็อาเทศพอตั้งอีชื่อปากก็อาเทศสะเป็นอาด้วยอาปโตโยคะวิภาคในอามาปโตสมิงสมานังวาครับแล้วก็อาเทศยีเอปะเป็นยะด้วยประสัญญสัจจะแล้วก็อาเทศวะเป็นพระด้วยโททัสสัจจะเอ้ยจะสับจะสับในโททัสสัจจะนำไปประกอบเป็นประทับยาประทับยาปทัพยาก็ปทัพยาปทัพยาปทัพยาแบบนี้ก็ปทัพยาถ้าปุถวีก็ปทัพยาถ้าเป็นปทวีก็ปทัพยาปทัพยาแห่งแผ่นดินหรือว่าในแผ่นดินก็ได้โลสมิงก็ใช้สมิงวิพัฒน์เป็นอาได้สมิงวิพัฒน์เป็นอาด้วยจารสัพในอาทิโตโอจักที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับอาทิโตโอจักนี่ก็พวกจารสัพพวกโยคะวิภาคนี่ต้องโน้ตไว้โน้ตบุ๊กภาษาเขียนโน้ตบุ๊กเป็นของที่ควรโน้ตไว้เลยนะครับเพราะว่ามันบางครั้งเวลามันจะหามันหายากใช่ไหมครับใช่ไม่มีบอกไว้โดยตรงค่ะไม่ได้บอกไว้โดยตรงเพราะฉะนั้นต้องมีอันหนึ่งที่ว่าเป็นเล่มอีกเล่มหนึ่งเป็นโน้ตตัวโน้ตตัวโน้ตพิเศษต้องคัดออกมาเลยนะครับอย่าให้มันปะปนกันเนื้อเวลาจะหาโน้ตมันหายากนะครับอะไรที่พิเศษโน้ตพิเศษผมโน้ตพิเศษพิเศษจะอยู่ในโน้ตนี้หมดเลยนะครับเป็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปาลิสุเตชนาวิธีวิธีการเรียกว่ารวบรวมข้อมูลไว้ศึกษาค้นคว้านะครับค่ะอาจารย์นี่ก็อันนัชชาตรังทางกระตังต้องใส่กระตังเข้ามาตัวนี้ด้วยนะครับกระตังกะแล้วมันต้องตบกระตังใช่ไหมนัชชาตรังคังตะกังตรังคังตรังคังไม่ตกแต่ตัวที่มีอยู่ในรูปสิทธิกระตังส่วนตรังคังนี่ไม่มีอาจจะใส่วงเล็บไว้แต่นี้ก็ได้เพราะว่าในรูปสิทธิเป็นนัชชากระตังใช่ไหมครับใช่ค่ะนัชชากระตังตรังคังคลื่นอันแม่น้ำย่อมกระทำได้กระทำแม่น้ำกระทำแล้วนะครับคลื่นอันแม่น้ำกระทำแล้วโยคะส่วนนัชชาแบบที่สองตาวุติกจายนะว่าไงนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนนัชโชแต่ว่าอาเทศทีกับนาเป็นชาชาต้องลงอัดเหมือนกันนะครับคุณหมอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันคนละประเด็นกันให้มันเป็นประเด็นเดียวกันนะคะให้ประเด็นเดียวกันนะครับประเด็นเดียวกันแต่ว่าเราต้องการชี้แจงชี้ความต่างกันตรงที่ว่าอาเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะประเทศนะครับต้องเป็นอัตตาเดี๋ยวต้องเป็นอัตตาเหมือนกันในตัวที่เหมือนกันคือต้องเหมือนกันหมดนะครับเรียนเนี่ยประเทศทีตรงเนี้ยที่สำคัญที่ตรงจะต้องอันเนี้ยเหมือนกับว่าใช้underline ไว้นะครับตัวที่พิเศษแตกต่างส่วนที่อื่นก็ไม่ได้แตกต่างประเทศทีของนาทีกับนาเป็นชาเป็นชาด้วยอนัตตาภาวนิเทศนะครับอนัตตะสับที่เกินมานะครับ
ก็ประวัตินิเทศนั่นแหละมาตุลาในมาตุลาชินมนตามิกาเรนะครับสำเร็จรูปเป็นนัชชานัชชาอันนั้นนัชชาตารางทางกระตั้งคลื่นอันแม่น้ำก็ทำแล้วนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวแก้ไขแล้วก็ค่อยส่งเข้าไปในกลุ่มค่ะค่อยๆส่งนะครับส่วนอัตรโชบุตรผู้เกิดในตนบุตรผู้เกิดจากตนบุตรผู้เกิดจากก็ได้เกิดในก็ได้เกิดจากตนแบบที่หนึ่งก็อัตโตชาโตอัตรโชวิเคราะห์ว่าไงนะครับอัตโตชาโตอัตโตอัตราโชอัตราโชอัตโตชาโตบุตรปุตโตบุตรชาโตผู้เกิดแล้วอัตโตจากตนหรืออัตตนิในตนอย่างนั้นก็ได้อัตราโชชื่อว่าอัตราโชอัตราโชนะครับอัตราโชก็คือบุตรผู้เกิดจากตนบุตรในไส้บุตรในอะไรก็ว่าไปบุตรแท้ๆนะครับศัพท์เดิมเป็นอัตโชอาเทตตะเป็นตระตะเป็นตระตระตะตะตะเป็นตระด้วยจารสับในโททัสจะโททัสจะหรือจะใช้ด้วยโตรอะไรนะครับโปรตัสสาทีนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้จัดสรรด้วยโตรโตรตัสสะโตรตัสสะวงเล็บโตรตัสสะวงเล็บไม่ได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้ครับหรือด้วยวิสุทธิ์ด้วยโตรตัสด้วยสูตรว่าโตรตัสสะสูตรที่เป็นวิสุทธิ์กันนะโยคะวิภาคะในโททัสจานั่นแหละนะครับแล้วแบบที่สองอัตราโชสับเดิมเป็นอัตราโชอัตตะของตตะเป็นระด้วยตะโตสับใช้ด้วยตะโตสับในสมานาตะโตสับตะโตสับในสมานาในสุขสมานาคือตะโตสับมันตามมาอยู่แล้วนะครับด้วยตะโตสับในด้วยตะโตสับในสมานานะครับก็ในแบบที่สองสำเร็จรูปเป็นอัตราโชอัตราโชผู้เกิดแต่อกผู้เกิดผู้เป็นแต่อกผู้เกิดแต่อกก็คือบุตรแท้ๆอันนี้นะครับไม่ใช่บุตรบุญธรรมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอัตราโชคำตัวรูปสุขโตก็สับเดิมสุขโตสับเดิมเป็นสุขโตทอทหารจับปลาเต่าอันนั้นถึงสับเดิมเป็นทอสุขโทอาเทศทอทหารเป็นต่อเต่าอาเทศท่าเป็นตามด้วยจับสับในโททัศจะสำเร็จรูปเป็นสุขโตสุขโตผู้ตรัสดีแล้วตกแล้วผู้ตรัสมาจากสุขโทแปลว่าอะไรนะครับผู้ตรัสดีแล้วแกเป็นผู้ตรัสดีแล้วนะคะแกเป็นผู้ตรัสดีแล้วเพราะว่ามันเราสับเป็นสุขโทคาถาตาเตในการตรัสแต่ถ้าสุขโตมาจากขมุธานี่ไม่ได้ทำแบบนี้นะครับสุขโตที่แปลว่าผู้เสด็จไปดีแล้วก็คือสับเป็นสุขหน้าขมุธาอ๋อคนละอันกันอันนี้คาถาธาตุอันนี้คาถานี่ก็ในกรณีของสุขโตที่มาจากคาถาธาตุเราจะทำตัวรูปให้เป็นสุขโตได้อย่างไรนะครับอย่างนี้เราไปเจอสุขโตเราก็นึกว่าเป็นผู้ไปดีแล้วก็ถ้าไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่มาก็แปลไม่ออกนะครับแล้วก็แปลไปแล้วก็แปลได้อย่างเดียวใช่ไหมครับค่ะดังนั้นถึงบอกว่าให้แข็งแกร่งไวยากรณ์เราจะแปลพระไตรปิฎกได้อย่างเรียกว่าได้อย่างก็ได้อะไรแบบมืออาชีพหรือมืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากนักศึกษาจะบอกว่าเรียนบาลีใหญ่แล้วแปลหนังสือไม่ออกวันนี้ก็เจอนักศึกษาสุเตศีท่านหนึ่งมาสอบ
เขาบอกว่าแปลเรียนบาลีไวยากรณ์ใหญ่ของเราจะแปลบาลีไม่ออกเป็นไวยากรณ์น้อยผมว่าหมดคำพูดไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าก็เรียนไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่ได้เน้นแปลอย่าเพิ่งชิงสุกรหามเพราะว่าถ้าเราเรียนไวยากรณ์แข็งแกร่งแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นนั่งแปลไปเถอะนะครับแต่ถ้าเรียนไวยากรณ์ไม่แข็งแกร่งอย่างไงก็แปลไม่ออกจะไปแปลถึงชั้นประโยคพอทอไหนก็แปลหนังสือยังไม่ได้นะครับแปลได้ที่แปลได้ก็คือแปลตามหนังสือที่มีอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจึงให้เราแกรมมาเนี่ยต้องสมควรเลยจึงจะแปลพระไตรปิฎกได้อย่างสุภโตใช่ไหมครับแค่เล็กน้อยเท่านั้นนั่นเนี่ยยังไม่ใช่ธรรมะนะครับถ้าเป็นธรรมะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าเป็นสุภโตพูดไปได้ดีคือสุกับขมุธาเหรอคะอาจารย์สุขมุตะสุขมุตะอ๋อค่ะสุขมุตะอันนี้พระสุขโตจะไปได้หลักความพวงเล็บไว้เป็นความรู้ให้เพื่อนๆว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันนะเป็นถ้าแปลว่าผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยมาจากสุขมุตะนะครับอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสุขโตแปลว่าพระสุคตแปลว่าพระสุคตนี่ก็หมายถึงผู้เสด็จไปดีแล้วผู้ตรัสดีแล้วอย่างนี้นะครับหรืออาจจะมีความหมายอื่นอีกขึ้นอยู่กับธาตุปัจจัยที่เราคิดได้นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นจึงมีหลากหลายนัยอันนี้ก็เรียกว่าแปลบาลีให้ออกนะครับแต่ถ้าเราไปนั่งแปลทับศัพท์อยู่แล้วก็อันนี้ก็ถือว่ายังแปลไม่ได้จริงๆแล้วยังแปลไม่ได้นะครับเพราะว่าไวยากรณ์เนี่ยสำคัญมาโบราณท่านถึงว่าถ้าไวยากรณ์แข็งแกร่งนี่เรามาเรียนแปลแค่ไม่ถึง6เดือนก็แปลได้แล้วนะครับอันนี้ก็แต่ที่เราแปลไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไวยากรณ์เราไม่แข็งแกร่งเองใช่ไหมครับเราต้องมานั่งแปลโอ้แปลสมบุกสมบันแปลนู่นก่อนแล้วแปลนี่ก่อนแล้วนะครับมันก็แปลไม่ได้สักทีเพราะว่ามันก็ต้องไปแปลจำตามที่เขาแปลมาถามว่าโบราณไทยเราทำไมถึงแปลได้อ่ะเพราะเขาเรียนแบบโบราณไทยเรานะครับค่ะเรียนสูตรเรียนอะไรเรียนเหมือนกันหมดแหละภูมิหลังเราไปเปิดดูภูมิหลังของการเรียนไทยนะครับอย่างนี้จะเห็นว่าเหมือนกันกับที่เราเรียนอยู่นี้เป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่แปลพระไตรปิฎกจริงๆไม่ใช่คนรุ่นปัจจุบันนะครับคนที่แปลพระไตรปิฎกให้เราอ่านสมัยนี้คือผู้ที่แปลจริงคือรุ่นก่อนรุ่นที่เขาแปลไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรุ่นหลานๆก็ล่อกันไปตามล่อกันมาล่อกันไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ฉบับไหนก็ไม่ต่างกันมหาปุตตะเมตตามหาจุฬาก็เหมือนเดิมนะครับอย่างนั้นมันก็เรียกว่าระบบ copy ทำตัวรูปก็เดี๋ยวนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้จ่าศัพท์ด้วยสูตรโทตัสจากับในที่สองว่าจ่าศัพท์ในยะวะมะธนตรราจาคมานะครับจ่าศัพท์ในยะวะมะเนี่ยจุดปกติแล้วจะปกติแล้วยะวะมะเนี่ยเป็นอาคมวิธิเนาะเป็นอาคมวิธิสูตรโดยตรงแต่ว่าจ่าศัพท์เป็นอาเทสาวิธิอาเทสาหรือวิการะก็ได้นะครับอาเทสาวิธีคืออาเทศอาเทศทะเป็นตะเพราะนั้นสองวิธีอยู่ในสูตรเดียวกันในตามมติของกัจจายนะมันสุขโตตัวนี้ออกเสียงสุขโตแต่จริงๆความหมายเป็นอะไรครับเป็นผู้ตัดดีแล้วเป็นสุขโตเป็นสุขโตผู้ตัดดีแล้วออกเสียงเป็นสุขโตก็จริงแต่ว่าแต่ความหมายว่าไม่ใช่คำมูธาตุนะมาจากโตตัวนั้นมาจากทะสุขโตสุขโตเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นักไวยากรณ์เขาคิดอย่างนี้ก็คงเปลี่ยนมาจากโน่นสมัยพุทธกาลนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ดีนะครับก็ถือว่าถ้าสามารถทำตัวรูปพิเศษได้แบบนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากต่อการเรียนภาษาบาลีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราจะมี หลักฐานมีเหตุมีผลนะครับทำไปแล้วมันจะเกิดองค์ความรู้
นะครับอย่างเนี้ยแล้วจะเห็นว่าสับกับอัดนี่มันจะต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับสับกับอัดจะต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเราเรียกว่าแปลงจากท่าเป็นแปลงท่าเป็นตาแล้วเราจะแปลว่าผู้เสด็จไปนี่มันไม่ไปด้วยกันมันไม่แมทกันนะครับไม่แมทกันก็เรียกว่าอนุสนธิอปุพาปรานุสนธิไม่มีหรือไม่มียุติถ้าเราเรียนสังวรนานะครับไม่มียุติพอเราเช็คดูไม่มียุติถือว่าเป็นการอธิบายผิดนะเป็นการแปลผิดพระอาจารย์คะพ้นคำว่าคาถะคาถะแปลว่าคำพูดก็ได้คำพิพากษาก็ได้คำพูดถ้าคาโทแปลว่าความเจ็บไข้ความไม่สบายคาถะนี่ก็แปลว่าความเจ็บป่วยก็ได้เป็นความเจ็บป่วยก็ได้เนี่ยถือว่าเราต้องค้นปาลิสุเตสนะเนี่ยอยากให้นักสามีเราในสุเตสีจะมีปาลิสุเตสนะอยู่นะครับสุเตสนวิธีนะวิธีก็คือแนวทางนะครับแนวทางสุเตสนก็การค้นคว้าหาความรู้การค้นคว้าปาลีก็พระไตรปิฎกแนวทางการค้นคว้าพระบาลีก็อย่างที่เมื่อตะกี้ที่คุณหมอค้นว่าเอามันมาจากตัวไหนเนาะต้องไปเปิดใช่ไหมครับใช่จากคัมภีร์ไหนจริงๆแล้วเราต้องเรียนอยู่ใกล้ๆกับห้องสมุดนะเนาะอยู่ในห้องอยู่กับห้องสมุดพอเรียนตรงนี้ปุ๊บเอาไปเปิดคำดูคำพีนี้ดิคำพีท่านี้ดิพูดง่ายว่ากว่าจะได้หนึ่งคำนักศึกษาเดินไปเมินมาเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยนี่ก็เรียกว่าเป็นการรีเสิร์ชในหาข้อมูลนะครับปาลิสุเตสนวิธีเนี่ยถ้าเรารู้จักการค้นหาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ช่วยตัวเองได้การศึกษามันต้องเป็นลักษณะนี้และต้องรู้จักว่าจะต้องหาอะไรที่ไหนด้วยนะครับคาโทคาธานี่แปลว่าโรคก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์หนึ่งคำเนี่ยนะครับมีได้หลายความหมายอะไรนะก็เรียกว่าภาษาไทยก็มีว่าไงนะครับศัพท์เดียวมีอักเป็นร้อยผู้มีความรู้น้อยแปลได้อัดเดียวศัพท์เดียวมีอัดเป็นร้อยผู้มีความรู้น้อยแปลได้อัดเดียวลองว่าดูสิครับศัพท์เดียวมีอัดเป็นร้อยผู้มีความรู้น้อยแปลได้อัดเดียวแล้วว่าบาลีว่าไงครับบาลีบาลีมีไหมอาจารย์ขึ้นต้นมากันได้ยินเสียงอะไรก็พอไม่มีสมาธิปุ๊บนึกไม่ออกแล้วคือเอกังคทัสสีทุมเมโทสตะสตะทัสสีจัปปันติโตสตะลิงคัสสะอัตถสะสตะลิงคัสสะอัตถสะไม่ได้สวดนานก็เป็นอย่างนี้แหละสตะลิงคัสสะอัตถัสสะเดี๋ยวใหม่นะชอบเขียนอะไรในที่แบบที่ไม่มีที่ตอนแรกก็ใหญ่เต็มที่ไงแล้วเลยที่เหลือไม่พอคือมันสตะลิงคัสสะอัตถัสสะจริงๆถ้ามันมาอยู่ในรูปแบบใกล้ๆกันมันก็พอได้นะครับไม่ใหญ่โตเกินสตะลิงคัสสะอัตถัสสะสตะสตะลักทาริโนสตะลักขณะทาริโนสตะลิงคัสสะอัตถัสสะสตะลักขณะทาริโนเอกังคทัสสีทุมเมโท
สตาลิงคัสสะอัตถัสสะสตาลคณาทาริโนเอกังกัตสีทุเมโทสตาทัสสีจาปันจิโตผมเขียนได้นะครับสตาลิงคัสสะอัตถัสสะสตาลคณาทาริโนเอกังคัตสีทุเมโทสตาทัสสีจะปันทิโตปันทิโตนี่เดาเอาเองก็แล้วกันนะเขียนไม่ชัดแต่ถ้าได้ยินเสียงก็เขียนถูกนะหาสมุดเลยหาสมุดไว้จดคาถาของอาจารย์แล้วเนี่ยเยอะมากสตาลิงคัสสะอัตถัสสะสตาลักคณะทาริโนเอกังคะทัสสีทุมเมโทสตาทัสสีจะปันทิโตเอกังคะทัสสีทุมเมโททุมเมโทแปลว่าผู้มีปัญญาน้อยทุก็คือปัญญาไม่งามปัญญาสามจริงๆปัญญาสามมันมีหรือไม่มีมั้งปัญญาสามปัญญาที่ไหนสามเนาะเพราะนั้นทุกปราศจากปัญญาก็แล้วกันเนาะผู้ไม่มีปัญญามันดูจะดูดีกว่าแต่ถ้าผู้มีปัญญาสามนี่มันแปลไม่ถูกสภาวะนะครับไม่มีปัญญาสามปัญญาสามนี่ปัญญาคำว่าปัญญาแม้แต่น้อยแต่ก็ไม่สามนะครับเราเรียนอภิธรรมมาแล้วเราก็ต้องแปลให้ถูกอภิธรรมเป็นทุมเมโทแปลว่าอะไรครับผู้มีปัญญาน้อยหรือไม่มีปัญญาผู้มีปัญญาน้อยโอเคกว่านะผู้มีปัญญาสามทุเนี่ยแปลชั่วดีงามง่ายไอ้ทุแปลว่าอะไรชั่วชั่วเลวอะไรทุชั่วช้าเลวซ้ำของไวยากรณ์เลยทุชั่วช้าเลวซ้ำของออกมาแปลตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุตัวนี้ต้องกับอัปปกะได้อัปปกะที่แปลว่าน้อยนะครับผู้มีปัญญาไม่มากนะครับเอกังคะทัสสีผู้มีปกติเห็นเพียงส่วนเดียวส่วนอย่างนี้อย่างเดียวเอกะอังคะสับเห็นแค่สับเดียวอ่ะนะครับสตะลิงคัสสะอัตถัสสะสับส่วนเดียวอัตถัสสะแห่งความหมายนะครับสตะลิงคัสสะที่มีนามมีลิงมีนามเป็นร้อยสตาลิงคาที่มีคำศัพท์ใช้เป็นร้อยที่มีคำศัพท์ใช้เป็นร้อยสตาลักษณะทาริโนที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะเป็นร้อยทรงไว้ซึ่งลักษณะเป็นร้อยคือทรงไว้ซึ่งเหตุแห่งการบัญญัติคำศัพท์นะครับเป็นร้อยนะครับอันนี้คือทุมเมทะก็คือผู้เดมันตะกี้ที่เราสวดภาษาไทยว่าอะไรนะผู้มีปัญญาน้อยใช่ไหมครับใช้ได้อัดเดียวอ่ะสตาทัสสีจับปันติตุจะแต่ว่าปันชิโตบัณฑิตผู้มีปัญญาสตาทัสสีสามารถมองเห็นอัดสามารถมองเห็นศัพท์เป็นร้อยสามารถมองเห็นศัพท์เป็นร้อยแต่คาถานี้มันจะกลับกับที่เราสวดเมื่อตะกี้นะครับแต่ท้ายวันนี้คือคาถาที่มาจากคัมภีร์อัตถกถาคาถานี้เราจะต้องพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าอัดเดียวมีศัพท์เป็นร้อยอัดเดียวมีศัพท์เป็นร้อยผู้มีปัญญาน้อยใช้ได้ศัพท์เดียวนะอัดเดียวนะมีอัดเดียวอย่างเช่นอัดเดียวอย่างเช่นปัญญาผู้มีปัญญาอย่างเนี้ยมีศัพท์25คำในอภิธานมีศัพท์อยู่25คำมานุโสมนุโสมาโจมานโวมนุโชนโรโพโสปุมาจปุริโสโพริโสปิยะธาปันติโตตั้งแต่ปันติโตไปเลยโพริโสปิยะธาปันติโตพุทโธวิตวาวิภาวิจาสันโตสปัญญาโกวิทาทีมาสุทีกวิปิยะโต
วิจักขโนวิสารโทอะไรอีกแต่ไม่ได้ท่องนานมันก็ลืมไปนะครับมี25คำนี่ก็เรียกสตาลิงค์ฮะซับอัดที่มีสตาลิงสตาลิงนะสตาลิงก็คือว่ามีศัพท์เป็นร้อยลิงกาตัวนี้ก็เท่ากับศัพท์เพราะฉะนั้นเราแปลความหมายของคาถาที่ยกมานี้นะว่าอัดเดียวแปลว่าอัดเดียวนะมีศัพท์เป็นร้อยอัดเดียวมีศัพท์เป็นร้อยศัพท์เป็นร้อยลองว่าดูสิครับอัดเดียวมีศัพท์เป็นร้อยผู้มีปัญญาน้อยใช้ได้ศัพท์เดียวผู้มีปัญญาน้อยใช้ได้ศัพท์เดียวอัดเดียวมีศัพท์เป็นร้อยผู้มีปัญญาน้อยใช้ได้ศัพท์เดียวแต่นี่ที่เราพูดกันโดยส่วนมากเวลาแปลเราจะกลับกันเลยนะครับใช่เราแปลเราว่าศัพท์เดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะศัพท์เดียวมีอัดเป็นร้อยเป็นร้อยผู้มีปัญญาน้อยแปลได้อัดเดียวผู้มีปัญญาน้อยแปลได้อัดเดียวซึ่งมันถือเอาความตรงกันข้ามตรงกันโดยพยัติเรกานัยกับคาถาที่มาในอรรถกถานี้เพราะฉะนั้นตัวคาถาที่มาโดยตรงจริงๆคืออัดเดียวนะครับอัดเดียวมีศัพท์เป็นน้อยผู้มีความรู้น้อยใช้ได้อัดเดียวนะครับแล้วก็เราก็มากลับกันเอาว่าศัพท์เดียวมีอัดเป็นร้อยผู้มีความรู้น้อยแปลได้อัดเดียวนะครับเพราะสตาลิงค์ก็หมายถึงสตาอัตสะสตาอัตสะลิงคัสสะถ้าจะเอาแบบเป็นคาถาเรียนแบบก็สตาเอาอัตถะก็มาไว้ตรงนี้สตาอัตสะลิงคัสสะมีศัพท์เดียวมีอัดเป็นร้อยแต่ตัวนี้มันปกติต้องสนธินะครับแต่ว่าดูอยู่ในคาถาสนธิไม่ได้สตาอัตสะหรือสตาทัตสะลิงคัสสะลงอาคมมาก็ได้ตัวนี้สตาลงท่าสมุสตาทัตสะลิงคัสสะสตาทัตสะลิงคัสสะสตาลัคนาธาริโนสตาไม่ใช่ลัคนาแล้วต้องเป็นสตาอาจจะเป็นสตาสภาวอาสตาภาวัฏฐะทาริโนก็ได้ภาวัฏฐะสตาภาวัฏฐะทาริโนมันต้องเปลี่ยนหมดเลยส่วนที่เหลือก็เอกังคทัสสีทุเมโทสตาทัสสีจะปันติโตเหมือนเดิมสตาอัตสาลิงคัสสาสตาภาวัฏฐะทาริโนเอกังคทัสสีทุเมโทสตาทัสสีจะปันติโตศัพท์เดียวมีอัดเป็นร้อยผู้มีความรู้น้อยแปลได้อัดเดียวนะครับนี่ก็เป็นการเตือนผู้แปลนะครับว่าเราจะเป็นผู้แปลได้เนี่ยมันต้องครบเครื่องนะครับจะเหมือนว่าโดยหลักภาษาแล้วก็ต้องอภิธานต้องมีอภิธานได้ด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างถึงจะเป็นผู้แปลได้แต่วันนี้นักศึกษาก็คงจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเวลาเราจะแปลภาษาจากหนึ่งภาษาไปอีกภาษาหนึ่งนี่เราต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ๆเราจะมานั่งแปลเหมือนกับที่เราแปลกันอย่างนั้นมันแปลได้เพราะว่าโอ้แปลเป็นสมมติ7-8 ปีอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเรียนแปลอย่างเดียวอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ช่ำชองแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคำว่าช่ำชองไม่ได้หมายถึงว่าชำนาญแปลนะครับช่ำชองในสิ่งที่กำลังทำอยู่เพราะมันคุ้นเคยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าว่าให้อธิบายขยายความหรือทำไมจึงแปลเช่นนั้นให้เหตุผลอะไรต่างๆนี่เราจะไม่ได้ตรงนั้นอันนี้คือข้อจุดอ่อนข้อด้อยนะครับแต่จุดแข็งก็คือแปลได้คล่องอ่ะเห็นกับตาก็แปลได้เลยแปลเรียกว่าไม่ต้องมานั่งคิดอะไรมากคือแปลแบบเห็นปุ๊บเนี่ยขยับตานิดนึงก็ขึ้นประโยคได้เพราะว่ามันคุ้นเคยนะครับแล้วก็
ทุกอย่างก็จะมีจุดอ่อนและจุดแข็งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนก็ต้องแก้ไขเพราะว่ามันเยอะนะในเรื่องของการใช้ภาษามีภาษาก็ลองไปท่องดูเนาะสตาลิงคัสซาอันนี้ท่องอันนี้นะครับสตาลิงคัสซาอัตถาสตาลัคนาธาริโนเอกังคาทัสสีทุมเมโทสตาทัสสีจะปันทิโตไปต่อสาธุค่ะครับก็เมื่อวานนี้อาจารย์เขาเดี๋ยวต้องรวมเล่มแล้วคาถาอาจารย์เยอะมากเลยคาถาต้องรวมเล่มใช่ครับแล้วก็แยกเล่มกับพวกจะสับอะไรคนละเรื่องกันอันนี้เป็นพวกจะสับวาสอันนั้นก็เรียกว่าอะไรนะพิเศษใช่ไหมครับส่วนคาถาคาถาเนี่ยคาถาก็ต้องดึงมาเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะทำใหเวลาจะสวดจะท่องจะสาธยายจะทบทวนมันจะง่ายนะครับเนี่ยนะชากระตังต่อไปนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนัดชังนี่ยังไงนัดชังนัดชังใช้สูตรไหนก็นัดชังนัชชาลัชชังนัชชังก็ลงสัตตมีวิภัตต์อ่ะแล้วเป็นชังได้ยังไงครับนัชชังนัชชังลงสมิงลงสมิงแล้วก็ตั้งอีชื่อปะเตอิติยาโปครับหลังปะเทศสมิงเป็นอังอามาปโตสมิงสมานังวางไงคะอาจารย์เอาสมิงเป็นอังด้วยอะไรนะครับอามาปโตสมิงสมานังวาที่สมาเป็นอาสมิงเป็นอังนะคะอาจารย์ครับสมาอามาปโตอามาปโตอังอาปโตสมิงสมานังวาอื่นก็ไม่มีอะไรนะก็ใช้สูตรเดียวก็คือสมมุตินักศึกษาจะโน้ตก็นัดชังก็ใช้อามาปโตเพราะอย่างอื่นเราถือว่ามันโอเคแล้วระยะเป็นชาชาอะไรก็ตามปกติเหมือนกับนัดชานัดโชนั่นแหละใช่ไหมครับใช้อามาปโตก็คือเป็นยะสมิงเป็นชาเหมือนเดิมสมิงเป็นอะไรนะครับสมิงเป็นอังสมิงเป็นอังอามาปโตก็โน้ตไว้แค่นี้แหละนัดชังเวลาโน้ตนัดชังนะครับนัดชังก็พอเขียนนัดชังปุ๊บนักศึกษาเขียนย่อๆว่าไงครับสมิงเป็นอังด้วยอามาปโตสมิงสมานังวาแค่นั้นอย่างอื่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างอื่นเหมือนเดิมคือเราต้องพยายามเขียนไม่งั้นเวลานั้นมันจะงงเลยครับแล้วเวลามันลืมไปแล้วเนี่ยโดยสูตรไหนต้องมานั่งเปิดอีกเสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้านักศึกษาโน้ตไว้โน้ตอะไรสำคัญโน้ตไว้ตรงนั้นแหละนะครับอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนัดชังในแม่น้ำนัดชังในแม่น้ำเราแต่งบาลีเลยนัดชังในแม่น้ำดึงมาแล้วก็แต่งเป็นประโยคปลาว่ายในแม่น้ำมัจฉาปลาว่ายในแม่น้ำเราแต่งครับแต่งเป็นประโยคว่าสุขขังมัจฉาแล้วก็นัดชังปลามีความสุขในแม่น้ำอาจารย์แต่งให้ดีกว่าก็ปลาว่ายในแม่น้ำในปลาก็เป็นปลาตัวเดียวหรือกี่ตัวครับ
เยอะค่ะอาจารย์อะไกร็เตป็ันวมัจฉามัจฉาแหละมัจฉาตาแปลตาตาตัวเดียวก็มัดอะไรครับมัจฉอมัจโชมัจโชหมู่มัจปลาแหวกว่ายในสายธารจรันติจรันติก็ได้เที่ยวไปจรันติเราจะใส่สุขขังไปได้ไหมคะอาจารย์เรามีความสุขได้ได้อย่างมีความสุขมัจฉานัจฉังสุขขังจรันติวิจรันติท่องเที่ยวไปมัจฉานัจฉังนัจฉังสุขขังขังวิจรันติวิจรันติปลาว่ายในแม่น้ำอย่างมีความสุขเราตอนนี้นะอันนี้เราไปสังเกตดูนะถ้าปลาชักดิ้นชักงอนี่ก็ทุกขังนะครับเนี่ยอันนี้เราสังเกตดูแสดงว่าเรารู้จักเราก็ได้เริ่มอย่างรู้จิตใจของสัตว์แล้วแหละนะครับมัจฉานัจฉังสุขขังวิจรันติแต่ปลาบอกว่าไม่มีความสุขเลยน้ำในปัจจุบันนี้มีแต่มลภาวะนี่ก็เวลาได้มาแล้วก็เราไปฝึกแต่งบาลีบ้างเพราะว่าเราเรียนอักขยาตมาบ้างแล้วอักขยาตมาบ้างแล้วเรียนการกะมาบ้างแล้วก็แต่งประโยคง่ายๆนะอย่าไปเอาประโยคยากประโยคยากเดี๋ยวจะทำให้กริยาก็ต้องอยู่ข้างหลังจำหลักไว้อยู่ตรงไหนก็ได้อย่าไปอย่าไปซีเรียสดูได้ร้อย360องศานั่นแหละแต่ว่าถ้าเราแต่งใหม่ๆก็อยู่ข้างหลังก็โอเคแล้วก็กริยาวิเศษณะก็อยู่ติดกับกริยาใช่ไหมครับจะได้อยู่ติดกันอย่างเดียวอย่างสุขังสุขังวิจารณ์จริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าเราเป็นแล้วนะครับค่ะรูปนัดช้างนัดทียังนัดทียากี่รูปนะครับนัดชานัดทียาแล้วทำไมมานาทีนาะนัดชาทำไมไม่มีนัดชาด้วยครับนัดชานัดนัดชานะครับนัทยานัดชานัทยานัดชาเนี่ยมันจะต้องมีนัดชังนัทยังนัดชานัทยาต้องเติมตรงเนี้ยว่าในบาลีจะไม่มีตรงวงเล็บก็ได้นัดชาณัจฉามีอยู่4รูปนะครับสมิงวิภัตตะณัจฉังณัทยังณัจฉานัทยาณัจฉานัทยาณัจฉาเราทำตัวรูปณัจฉาในสมิงวิภัตดูสิครับก็เหมือนกับณัจฉาในตติยาวิภัตละค่ะอาจารย์ครับแค่เปลี่ยนสมิงนะคะแล้วทำยังไงครับตั้งสับสมิงตรงสับเดิมนาทีเป็นตัวนาทีนาทีแล้วก็ลงสมิงวิพัฒน์ในอัดโอกาสะด้วยโอกาเสสัตมีตั้งอีชื่อปะเตอิทิยาโปแล้วก็เดี๋ยวนะคะอาจารย์เมื่อวานนี้เราทำไปแล้วเราก็เป็นเมื่อกี้สมิงเป็นอะไรนะครับสมิงเป็น R หรอคะอาจารย์ใช่สมิงเป็น R มันก็ต้องใช้อาปัตโตโยคะวิภาคเหมือนกันใช่ไหมคะจะใช้ก็ได้แต่ว่าเราไปดูสูตรในอาทิโตโอจักจะสับในอาทิโตโอจักค่ะอาทิโตเราผ่านมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะผ่านมาแล้วอาทิโตโอจัก
เรียนไปแล้วก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวเปิดดูก่อนอ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาผ่านไปแล้วมันเยอะผ่านไปแล้วอาทิโตโอจาอาทิโตโอจาเนี่ยตรงอัดผ่านไปแล้วหรือยังไม่ผ่านนี่มันยังไม่ผ่านมั้งมันอยู่ในอีกอะอยู่ในรัตติเหมือนเคยเรียนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่รู้เรียนในปัทโลปสิทธิหรือว่าเรียนในกัจจายนะก็เนี่ยเนี่ยรัตติสัพท์อ๋อค่ะรัตติอ่ะเคยเรียนแล้วเนาะจะสัตเทนะอัญญสมาปิอาโออาอังโออาอาอังโออาอังโออาติสาครับตัวเนี้ยมันต้องโน้ตจะสัพท์จะสัตเทนะอัญญสมาปินะครับอาอังโอก็อาเทศเป็นอาเป็นอังเป็นโอสมิงแห่งสมิงวิพัตต์ภาษาที่อยู่เบื้องหลังอัญญสมาปิจากศัพท์อื่นแม้จากศัพท์เหล่าอื่นโหติยมีจากสัทเทนะหนติยมีจากสัทเทนะด้วยจากศัพท์เพราะฉะนั้นจากศัพท์ในอาที่โตโอจานี้สามารถอาเทศสมิงเป็นอาได้ไหมครับได้ค่ะเจอแล้วค่ะอาจารย์สมิงเป็นอาสมิงเป็นอังใช่ไหมครับสมิงเป็นอังเป็นอังเป็นอังสมิงเป็นอังนะครับได้ทั้งโอทั้งอาทั้งอังเลยจริงอังตัวนี้อย่างนัดชังก็เข้าได้เหมือนกันนะถ้าพูดถึงเนาะนอกจากอาปโตมาปโตสมิงสมานังวามันมีแล้วแต่ว่าก็ไม่ต้องเข้าแต่ว่าตัวนัดชาตัวนี้ใช้อาหรือจะใช้อาปโตโยคะวิภาคก็ได้เพราะนั้นใช้ได้ทั้งสองแล้วนะคุณหมอเนาะได้ค่ะสองอย่างนะคะดูทั้งสองสูตรนะครับเพราะนั้นนัดชาในสมิงวิพัฒน์สมิงก็สำคัญคือสมิงเป็นอาด้วยอะไรนะครับหนึ่งจะสับในอาทิโตโอจะอาทิโตโอจะเขาบอกเลยว่า186ไอตัว186เป็นตัวช่วยชี้ให้เราได้ได้เข้าถึงง่ายนะครับ69ทับ18669ตาม186หรือว่าเราอยู่ในรูปสิทธิ์186คือรูปสิทธินะครับเพราะว่าในกัจจายนะอาจจะไม่ได้พูดตรงนี้ไว้นะครับค่ะค่ะแล้วก็อีกวิธีก็คือใช้อาปโตโยคะวิภาคอาปโตโยคะวิภาคนะครับสมิงเป็นอาได้เพราะฉะนั้นบอกว่าสมิงเป็นอาด้วยสูตรไหนครับ2สูตรค่ะโดย2สูตรเนี่ยนะครับโดยอาปโตโยคะวิภาคก็ได้หรือจะสับในอาทิโตโอจาอันนี้ก็เรียกว่าไม่สูตรนี้ไม่ว่างก็เอาสูตรโน้นนะครับบางครั้งก็ได้หลายสูตรวิธีเดียวจะได้หลายสูตรก็ไม่เป็นไรครับในเล่มของมัญชลีเขาก็ไม่มีนัชชานะคะไม่มีนัชชามันเนื่องก็เนื่องจากพระธาตุรูปสิทธิไม่มีมั้งนัชชานั่นน่ะสิเพราะว่าดูในอีกปฐมารานึงก็ไม่มีค่ะก็แต่ถ้ามีก็มีก็ดีอ่ะไม่มีไม่เป็นไรสรุปแล้วจริงๆมันควรจะมีมาตั้งแต่ตติยาลงมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ๆตั้งแต่นาลงมาเพราะฉะนั้นนัชชามีกี่รูปนะครับนัชชานาสะสมาสามสมิงเนื้อจานเพิ่มให้สมิงสี่ห้ามีห้ารูปใช่ไหมครับนัชชาห้ารูปค่ะนัชชามีห้ารูปห้ารูปห้าวิพัฒน์นะนาสะ
สมาสะสมิงนะครับอันนี้ก็ลัชชาลัชชาห้ารูปรูปลงนาลงสะลงสมาลงสะลงสมิงเป็นลัชชาเพราะนั้นเจอลัชชานี่แปลยากไหมครับพอเจอลัชชาแล้วแต่ต้องนึกถึงวิพัฒน์ตั้งห้ารูปอ่ะอันนี้ก็เรียกความเป็นอิทธิลิงเนี่ยปรากฏตรงนี้แหละความเป็นอิทธิลิงก็คือมีรูปซ้ำซ้อนรูปเดียวแต่มันคาบเกี่ยวได้หลายวิพัฒน์ถึงเป็นอวิสทาการะเป็นอะไรนะครับอวิสทาการะฉะนั้นอธิบายลักษณะของความเป็นอวิสทาการะนี่ให้อธิบายแบบนี้อวิสทาแปลว่าอวิสตาแปลว่าไม่ชัดเจนไม่มันคลุมเครือนะครับรูปเดียวเนี่ยมีลักษณะที่ไม่ชัดเจนกว่าเช่นนัชชาใช่ไหมครับใช่ค่ะนัชชามี5รูปเนี่ยเจอนัชชาเข้าปุ๊บเนี่ยเราจะแปลเป็น5วิพัฒน์เลยนี่รู้จะคัดเลือกวิพัฒน์ไหนให้มันเหมาะสมที่สุดอันนี้นักศึกษาก็ต้องใช้เวลาเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะของอวิสทาการะนะครับส่วนปุงลิงเนี่ยเป็นวิสทาการะอย่างเจอปุริโสเนี่ยนักศึกษาคิดได้เลยใช่ไหมครับปุริโสเพราะว่ามันเป็นปฐมวิพัฒน์อย่างเดียวมีวิพัฒน์อื่นไหมครับปุริโสไม่มีเลยค่ะไม่มีเพราะฉะนั้นลักษณะของลิงที่เป็นปุงลิงนี่เขาเรียกว่าวิสทาการะไอตัวความเป็นวิสทาการะตัวนี้แหละเขาเรียกว่ามีรูปแบบการใช้ศัพท์ที่ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะไม่คุ้มเคืออันนี้ก็ต้องอธิบายความเป็นปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงด้วยวิธีของวิสทาการะอวิสทาการะเช่นนี้นะครับเพราะนั้นเราก็เฉพาะนาทีศัพท์นี่มันมาแจกแยกตรงนัดโชนัดชานี่แหละจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนัดโชนัดชาอย่างอื่นเหมือนกันกับศัพท์เหล่าอื่นเพราะนั้นยกเว้นนัดโชนัดชาแล้วศัพท์ที่แจกตามนี่จะไม่มีรูปแบบพิเศษแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยยกเอานาทีศัพท์ขึ้นมาแสดงเป็นกรณีพิเศษต่างหากเพราะนัดโชนัดชานี่แหละนะครับแล้วศัพท์เราอื่นต่อไปก็ไม่ใช่แจกเหมือนนาทีเป็นอะไรนะครับก็แจกเหมือนอิทธิศัพท์แอมเยปีนะมหิเวตรณีวาปีนะมหิเวตรณีวาปีปาตลีกัทลีคตีมีคตีตัวนี้ต้องตีนะครับไม่ใช่ดีเป็นดอยชดาดอยชดามีในบาลีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับตอนนั้นก็มีกี่อย่างทั้งในดอยต่อประตางนี่มีกี่อย่างนะครับสองอย่างเวลาปุ๊บเนี่ยชอบมีคำผิดอย่างเงี้ยเขียนต่อประตักเป็นดอยชดาดอยชดาเป็นต่อประตักหนังสือเจอเยอะจริงๆดอยชดามันน่าจะมีแบบนี้เลยเนาะดอยชดาส่วนต่อประตากก็มีอย่างๆนะครับก็มหิเวตรณีวาปีปาตลีกัตลีกตีนารีกุมารีตรุณีวารุณีพรามณีสขีพรามณีสขีคันธปีกินรีนาคีเทวียักขีอัจฉิมิคีวานรีสุกรีสีหีหังสีกากีจากสุกตีนะครับลองว่าดูนะครับมหิเวตรณีวาปีมหิเวตรณีวาปีปาตลีกัตลีคดีน่าจะเป็นคตีนะคะคตีปาตลีกัตลีคตีนาลีกุมารีตรุณีวารุณีพรามณีสักขีคันทัพพีกินมลีนาคีเทวียักขีอาชีมิขีวารลีสุกลีสีหีหังสีกาคีจะกุดกุตีอิจจาทโยอิทธิสัทธัสมาสัทธัสมา
สัตตสมาอิทีสัตตสมานะครับก็สมาแปลว่าเหมือนใช่ไหมคะครับเหมือนเหมือนสับเหล่านี้สับเหล่านี้ก็มีรูปเหมือนกับอิทธิสับจริงอิทธิถ้าจะจริงจริงก็อิทธิสัทธสมาไม่ใช่อิทธิอันนี้เป็นอิทธิอิทธิเนี่ยผิดนะอิทธิแต่เวลาเราแปลแล้วก็เป็นอิทธินั่นแหละเหมือนกับอิทธิสับไม่ใช่เหมือนกับอิทธิสับนะครับมันนี่มันลดเสียงเป็นสนธิเฉยๆอาจารย์ที่เวลาที่เมื่อกี้เราทำตัวรูปเราบอกว่าลงอิทธิโชตกะปัจจัยถ้าเราจะมองว่ามันเป็นภาษาไทยแล้วเขียนว่าอิทธิได้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันควรจะเป็นอิทธิแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาเพราะว่าปัจจัยมันก็เขียนเป็นภาษาไทยเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดอย่างนี้อ๋อปัจจัยอ๋องั้นอย่างนั้นก็ได้งั้นนะเราคิดเป็นภาษาไทยก็อิทธิโชตกะปัจจัยนะครับอิทธิแต่อิทธิโชตกะปัจจัยแต่ว่ามันเป็นชื่อไปแล้วอ่ะเนาะชื่อเป็นชื่ออิทธิโชตกะถ้าเราแปลว่าอิทธิศัพท์อันนี้ก็ไปอย่างอิทธิโชตกะพอเราไปใช้คำว่าโชตกะแทรกไว้ตรงนั้นเนี่ยโชตกะอิทธิโชตกะปัจจัยก็ได้ทั้งสองนั่นถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะพอรู้มือได้แต่ภาษาบาลีต้องเป็นอิทธิโชตกะปัจจโยนะครับพี่มอคำแปลก็ต้องฝึกแปลนะครับนักศึกษาก็อย่างมาฮีแปลว่าอะไรครับมาฮีมาฮีแปลว่าแผ่นดินแปลว่าแผ่นดินนะแผ่นดินมาฮีแปลว่าแผ่นดินนะทีนี้นะครับแต่เหมือนกับอิทธิเลยนะครับหรือก็ถ้าเป็นชื่อนะเป็นชื่อนามบัญจักก็เรียกแม่น้ำสายใหญ่หนึ่งสายอ่ะปัญจมหานาทีแม่น้ำอะไรนะครับแม่น้ำห้าสายใช่ไหมคะแม่น้ำมหีเป็นหนึ่งในแม่น้ำห้าสายก็คือมีคงคาเมฆังคาอจิรวตียมุนาสารภูมหีนะครับคังคาจิรวตีเจวะยมุนาสารภูมหีนะครับมีอะไรบ้างนะครับรู้จักคงคานี่แหละคังคาคังคาแล้วอะไรอีกคะอาจารย์คังคาจิรวตีจิรวตีคังคาจิรวตีเจวะนี่เป็นคาถานะคาถาใหม่ครับยามุนาสารภูมหีอันนี้ก็เรียกว่าปัญจมหานาทีปัญจมหานาทีในน้ำสายใหญ่ในชมพูทวีปในยุคนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเคยไปเคยเจอแม่น้ำอยู่คือคังคาหนึ่งอจิรวตีแล้วก็สารภูส่วนมหีกับยมุนานี่ยังไม่เคยเจอนะครับสารภูนี่เคยไปลอยกระทงไงลอยกระทงที่สารภูโอ้โหมันน้ำเชี่ยวในวันที่วันลอยกระทงอะลอยพอปล่อยมือปุ๊บมันก็ไปเลยนะครับสารภูคังคาจิรวตีเจวาสยานุมยามุนาสารภูมหีเราว่าดูดิครับคังคาจิรวตีจิรวตีเจวายามุนาสารภูมหีจิรวตีก็อาจิรวตีเป็นสนธิกันอยู่นะอาจารย์จบแค่นี้หรอคะไม่ใช่มีคาถาต่อหรอคะอาจารย์แล้วก็แค่นี้แค่นี้ได้จำชื่อให้ได้นะครับอย่างอื่นมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะสังคาจิรวตีเจวายมุนาสารภูมินะครับเรียกปัญจมหานาทีก็เดี๋ยวก็แปลไปเรื่อยๆนะครับเวตรณีแม่น้ำโลหะแม่น้ำเหล็กแม่น้ำอะไรนะครับแม่น้ำเวตาลณีคือแม่น้ำโลหะแม่น้ำเหล็กแม่น้ำเหมือนกับว่าเป็นแม่น้ำโลหะโอ้คงเดือดพันพลานมั้งนะครับข้างล่างโลกเราจะมีแม่น้ำโลเวตาลณีไหล
เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นะครับไหลไปไหลมามันถึงทำให้โลกมีชีวิตวาปีคืออะไรครับวาปีก็เป็นบึงค่ะเป็นบึงมีชื่อมีชื่ออำเภอนี้ด้วยอะไรวาปีปทุมปุมพวาปีวาปีปทุมพวาปีวาปีก็คือเป็นสระน้ำนะครับเป็นบึงเป็นหนองแล้วก็คือว่ามีเขาเรียกว่ามีเขื่อนกั้นฝั่งเดียวอ่ะนะครับมีเขื่อนกั้นอยู่ฝั่งเดียวเรียกว่าปีปาทะลีก็ต้นแคปอยนะกัทลีเวลาเจอกัทลีที่เรากินบ่อยๆ อะไรครับต้นกล้วยต้นกล้วยนะครับกัทลีนะเนี่ยเนี่ยคตีก็หม้อนารีนารีอิทีนารีนารีเราเจอบ่อยมากนะครับนารีก็เพราะฉะนั้นศัพท์เหล่านี้นะกุมารีกุมารีก็กุมารีก็สุภาพสตรีสุภาพสตรีกุมารีกับกัญญาไหนเป็นผู้ใหญ่กันนะคะกุมารีจะเป็นคือหลังจากกัญญาไปแล้วก็เป็นกุรามกุมารีตัวทั้งตายนะครับตัวกุมารีตั้งแต่อายุ12เป็นต้นมาก็เรียกว่ากุมารีส่วนกัญญานี่ระหว่าง10ถึง12ขวบนี่ก็เรียกกัญญามันก็เป็นการเรียกตามบาลีนะกัญญาเพราะฉะนั้นกัญญาก็เด็กหญิงใช่ไหมครับถูกแปลว่าเด็กหญิงแต่กุมารีก็ไม่ใช่เด็กหญิงแล้วก็โตขึ้นมากว่าเด็กหญิงแล้วก็เป็นสาวเป็นอะไรก็เรียกว่ากุมารีหมดเรียกว่าคำของกาส่วนตารุณีนี่ก็เป็นหญิงสาววรุณีเมียของวรุณะเทพเมียของวรุณะเทพวรุณีนี่เป็นต้นวารุณีนะก็ต้องฝึกแปลนะครับมีคำไหนที่แปลได้พรามณีก็นางพรามพรามหญิงอะสขีเพื่อนหญิงคันทพีอันนี้นักศึกษามีหนังสือแปลแล้วใช่ไหมครับคุณหมอมีแล้วค่ะอาจารย์มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลแล้วก็ฝึกแปลเองนะครับแปลตามนั้นแหละแปลตามมัญชรีก็ได้มัญชรีแปลให้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าไปเปิดดูในพจนานุกรมเพิ่มเดี๋ยวดูเองก็ได้ค่ะอาจารย์ดูเองก็ได้เพราะว่าเราจะนั่นแหละกากีกากีอะไรก็กากีภาษาไทยใช้บ่อยนะกากีกากีก็หลายใจนะคะกีก็นกอันอีกาโทษนะครับแปลว่าอะไรนะครับอีกากาตัวเมียนะครับอ๋อแปลว่ากาตัวเมียไม่ใช่นางกากีนะไม่ใช่นะครับกาตัวเมียนะครับส่วนกุกกุตีเนี่ยทำไมเป็นดาวชดาเนี่ยกุกกุตีตอบตักแม่ไก่นะครับอิจาทโยสัทธาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะอิทิสัทธสมามีการทำตัวรูปแจกพระธรรมมาลาเหมือนกับอิทีเหมือนกับอิทีนะครับหรือก็พูดง่ายว่าไม่ใช่เหมือนนาทีแล้วนาทีก็แจกหรืออิทีเนี่ยเพียงแต่ว่ามันเกินนัชโชนัชชาก็มาเฉยๆไปที่ศัพท์ต่อไปนะครับมาตุละมาตุลีมาตุลานีมาตุลานี120นี่ก็ขึ้นมาตุลานีศัพท์มาตุละอีสิปเทวามาตุลาสัตตโตอีปัจเจเยกเตอันนี้ก็บอกว่าเมื่ออีปัจจัยถูกกระทำหลังมาตุลาสัพนะครับเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวก็หมายถึงว่าเหมือนยังไงครับ
เหมือนในที่ทำพวกนาทีอิทธิใช่ไหมคะเหมือนที่ทำด้วยทีก็หมายถึงว่าลงด้วยสูตรไหนนาทาที่โตวาอีนาทาที่โตวาอีเพราะฉะนั้นคำว่าตเถวะนี่ถ้าให้อธิบายต้องยกยังไงครับเหมือนอย่างนั้นตเถวะก็คือลงอีอิทธิโชตกะปัจจัยด้วยนาทาที่โตวาอีตเถวะเท่ากับนาทาที่โตวาอีติสุเตนะสุเตนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าตเถวะอีปัจจเยขั้นเมื่ออีปัจจัยกเตอันท่านกระทำแล้วก็คือนำมาลงแล้วนะครับตเถวะตเถวะคือว่านาทาทิโตวาอีติสุเตนะด้วยสูตรว่าทานนาทาทิโตวาอีเหมือนอย่างนั้นนั่นเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเขาว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเที่ยวหมายถึงเหมือนอย่างนั้นเที่ยวก็คือว่าเหมือนที่ผ่านมาคือลงด้วยสูตรนาทาทิโตวาอีนะครับอันนี้จะอธิบายนะครับว่าตเถวะนี่มันยังไงเมื่อลงอีมาแล้วด้วยสูตรไหนนะครับลงอีมาด้วยนาทาทิโตวาอีนาทาทิโตวาอีนะครับมาตุลาทีนามานัตตามีการเรมีกี่บทครับมาตุลาทีนามานัตตามีการเรมาตุลาทีนามานัตตาบทเดียวหรอคะอาจารย์อันนั้นเป็นสนธิกันอยู่ครับเป็นสนธิสนธิเนี่ยเราเอาวิชาสนธิมาตุลาทีนังมาตุลาทีนังหนึ่งบทอานัตตะอานัตตังหนึ่งบทอีกาเลหนึ่งบทเป็นสามบทค่ะอาจารย์เป็นสามบทปีปฐมิทังนะครับมาตุลาทีนังอานัตตังอีกาเลนะครับมาตุลาทีนังอานัตตังอีกาเลอันนี้ก็มี3บทแล้วเรามาตุลาทีนังนี่ก็มาตุโลอาทิเยสังเตมาตุลาทโยมาตุโลอาทิเยสังเตมาตุลาทโยเป็นสมาสับเป็นดุสมาสมาตุโลมาตุลาสับในที่นี้ไม่ใช่ลุงนะครับถ้าเราแปลว่าลุงนี่มันไม่เกี่ยวกับสับมันเกี่ยวกับสับเท่านั้นนะมาตุโลอาทิเยสังเตเยสังเตมาตุลาทโยนี่เขาเรียกว่าสมอะไรครับวิคหะค่ะวิคหะนะเป็นสมาธิโอภีสมาธิมาตุโลอาทิเยสังเตมาตุลาทโยมาตุโลก็มาตุลาสับอาทิอาทิเป็นสับอาทิสับก็มีที่มีลักษณะเหมือนมาตุลาศัพท์ศัพท์ที่มีลักษณะเหมือนกับมาตุลาศัพท์นะเดี๋ยวก็เรียกว่ามาตุลาทิศัพท์ที่มีลักษณะเหมือนกับมาตุลาศัพท์ที่มีลักษณะเหมือนกับมาตุลาเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลยกศัพท์มันก็แปลยากเหมือนกันนะมาตุโลว่ามาตุลาศัพท์อาทิเป็นศัพท์ที่มีลักษณะเหมือนนะเยสังสัทธานังของศัพท์ทั้งหลายเหล่าใดเอสัทธาศัพท์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตุลาทโยชื่อว่ามาตุลาทิชื่อว่ามาตุลาทิไม่ใช่ชื่อว่ามาตุลาทยะนะครับชื่อว่ามาตุลาทิเอาตัวเอกพจน์มากล่าวแลกกันอาทิศัพท์ในที่นี้นะอาทิศัพท์ตัวนี้มีอัตประการัตถะเขาเรียกประการัตถวาทีเรียกว่าอะไรนะครับประการัตถวาทีแต่ว่าเหมือนประการัตถวาจีวาจีประการัตถวาจีถ้าศัพท์สมมติใช้วาจีถ้าคนใช้วาทีอ๋อค่ะค่ะอันนี้สังเกตเอาเองนะจริงๆเขาไม่ได้มีบทบอกนะครับเราก็ใช้สังเกตดูแล้ววาทีคือบุคคลใช่ไหมครับมันมีปกติกล่าวสวนวาจีนี่แสดงอ่ะมันออกมาลักษณะนั้นเราจะไม่เจอว่าประการัตถวาทีจะไม่มีใช้นะครับอันนี้เขาเลี่ยงให้กันนะครับความนิยม
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นศัพท์นี้ศัพท์ตามอัดนู่นตัดนี่ก็เรียกวาจีหรือบางทีวาจกวาจโกวาจโกก็ได้วาจีก็ได้นะครับแต่วาจีนิยมใช้แล้วรู้สึกมันเพาะดีหรือไงไม่ทราบนะครับการัฐวาจีนะครับอาทิสัทโธอาทิสัทโธประการัฐวาจีว่าไงนะครับอาทิสัทโธประการัฐวาจีอาทิสัทโธประการัฐวาจีอาทิสัทโธว่าอาทิสัพสัพในที่นี้ก็คือเสียงคืออาทิหรือคำว่าอาทิประการัฐวาจีเป็นสัพที่กล่าวอัตประการะอัตประการะก็คือลักษณะที่เหมือนกันคล้ายกันคล้ายกันเนี่ยก็เรียกว่ามีอาการันเหมือนกันก็เรียกว่าประการะได้เพราะฉะนั้นคำศัพท์ไหนที่มีลักษณะเหมือนกับมาตุระนะครับก็จะใช้สูตรเนี้ยนะครับถ้าว่าเหมือนกันก็อาจจะหมายถึงที่เป็นเครือญาติอาจารย์คะเขาบอกว่าถ้าแม้แต่ว่าเป็นปุงลิงก็ยังถือเป็นในอาทินี้ด้วยฝาลงอีเข้าไปก็เป็นอิทธิลิงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รวมปุงลิงด้วยเหรอคะมาตุระนี่เป็นอะไรนะครับก็เป็นศัพท์อาการันน่ะนะครับต้องการที่จะทำเป็นอิทธิลิงก็มาตุระจริงๆแปลว่าอะไรนะครับมาตุระลุงลุงนะครับพอลงอีมาแทนที่จะมาตุลีเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกันก็เลยต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับปกติแล้วจะต้องมาตุลีใช่ไหมครับเหมือนลงอิทธิอิทธะลงอีก็เป็นอิทธินัทะลงอีก็เป็นนัทีใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มีลักษณะการสำเร็จรูปไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อญาติที่เป็นผู้หญิงนะครับก็เลยใช้คำว่ามาตุลีตรงๆไม่ได้ก็ต้องใช้สูตรอื่นมาว่ามันจะมีอะไรพิเศษนะครับก็มาตุลาชีนะมาตุลาชีนังอนัตตังอีกาเรนะครับเพราะฉะนั้นมีเป็นมาตุลานีอันโตอันโตสับใส่เข้ามาท่านมาตุลาทีนังอันโตอานตังอาปัชเตอีกาเรเบรมาตุลาทีนังอันโตอานตังอาปัชเตอีกาเรเบรอีกาเรก็คืออีปัจเจเยนั่นแหละกาเรตัวนี้คือปัจเจเยเพราะนั้นใส่อันโตเข้ามาหลังมาตุลาทีนังนะครับคุณหมอลองแปลสูตรไปครับอันอีกาเรอีกาเลในเพราะอีปัจจัยอันโตสละอันเป็นที่สุดมาตุลาทีนังของสัพทั้งหลายที่อันมีมาตุลาสัพเป็นต้นหรือว่าจะบอกว่าเหมือนที่เหมือนมาตุลาสัพได้ไหมคะจ๊ะได้อาปัจเตย่อมถึงอานัตตังซึ่งความเป็นอานะซึ่งความเป็นอานะซึ่งความเป็นอานะก็ส่วนนี้เลยเพราะอีปัจจัยอีกาเรตัวนี้จะแปลว่าอีปัจจัยได้เลยนะครับไม่ใช่อีอักษรธรรมดานะครับเพราะนั้นการปฏิรูปสิทธิ์ที่อีกาเรเท่ากับอีปัจเจเยตัวเนี้ยอีกาเรปัจเจเยเปรอันตาเปขาอย่างฉัตรีฉัตรีตัวเนี้ยฉัตรีที่มาตุลาทีนางนี่เป็นอันตาเปขาอันตาเปโคอันตาเปขาอย่างฉัตรีวิพัตติฉัตรีวิพัตตัวเนี้ยเป็นอันตาเปขาอันตาเปขาก็คือมองหาอันตาสัพเพราะฉะนั้นเราต้องใส่อันโตเข้ามาอันโตว่าสระที่สุดมาตุลาทีนางของสัพทั้งหลายที่เหมือนกับมาตุระที่มีลักษณะเหมือนกับมาตุระนะครับอาปัจเตย่อมถึงอนัตตังซึ่งความเป็นอานะซึ่งความเป็นอานะนะครับก่อนแล้วก็แยกรวมสําเร็จรูปเป็นมาตุลานี้มาตุลานี้นะครับ
แล้วก็อายกะด้วยวรุณะด้วยวรุณะวรุณานี้นะครับอายกะวรุณะลองตามตัวรูปมาตุลานีดูดิครับมาตุลานีศัพท์เดิมมาตุละลงอีอิทธิโชตกะปัจจัยด้วยนาถาทิโตวาอีเพราะอีปัจจัยเบื้องหลังอาเทศอะของมาตุละเป็นอานะด้วยมาตุลาทีนมานัตตะมีกาเลแล้วก็สำเร็จรูปเลยไหมคะจ๊ะพอไม่ได้สระโลโปธิสระโลปาธิค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็แยกพยัญชนะนะออกจากอะด้วยปุพพมโทธิตะทิตะมัสรังสเลนะวิโยชเยลบสระอะด้านหน้าแล้วก็สระอีหลังเป็นปกติด้วยสระโลโปมาเทสัพปฏิยาทิมหิสระโลเปตุปกตินำพยัญชนะไปประกอบสระอีหลังเป็นมาตุลานีด้วยนะเยปลังยุตเตครับก็พูดง่ายว่าก็แยก2แยกเลยถ้าทำจริงๆกันเนาะค่ะแยกก่อนแยกหลังแยกก่อนก็คือตรงอีปัจจัยลงมาแล้วก็ต้องละแยกละออกแยกละละออกจากอะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงในเพราะอีปัจจัยเบื้องหลังอีปัจจัยเบื้องหลังเอาเทศอะเป็นอานะอะของมาตุละอะของมาตุละด้วยมาตุลาทีนะมานัตตามีกาเลแล้วก็แยกแล้วก็แยกอีกรอบนึงแยกตรงไหนนะครับรวมแยกตรงพอเสร็จแล้วก็แยกตรงมาตุละแยกนะกับอะก่อนแล้วก็ลบอะหน้ามาตุละอีหลังใช่ค่ะอีหลังปกติค่ะก็มาตุละมาตุลานะมาตุลานะมาตุลานะค่ะมาตุลานะนะกับอะแยกแล้วก็ลบอะหน้าคงอีไว้แล้วก็นำไปประกอบถึงจะได้เป็นมาตุลานีค่ะมาตุลานีตรงนี้ตัวแรกแยกอะตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับอะตรงนี้ใช่ค่ะมาตุละแล้วแยกลบที่มาตุละค่ะใช่ค่ะแล้วก็แยกมาตุลานีแยกก่อนแล้วก็อีก็ยังอีมันเดินแล้วเนี่ยเพราะอีตัวนี้จึงเอาอาตัวนี้เป็นอะไรนะครับอานะค่ะอานะอาเป็นอานะแล้วก็ค่อยแยกตัวนี้ไปแยกใช่ค่ะแยกอานะนะกับอะแล้วก็ลบอะของนะเนี่ยแยกแล้วนะก็ถึงจะเป็นมาตุลานีแต่นี้มันไม่สำเร็จต้องตั้งเป็นนามด้วยอะไรนะครับตั้งเป็นนามด้วยจะสัตว์ในตัดทิฏฐะสมากิตกานามังวาตเวทุนาทีสุจักทิฏฐะสมาสกิตกานามังวาตเวทุนาทีสุจักด้วยจะสัตว์เพราะว่าอิทธิโชตกะปัจจัยในใช้จะสัตว์นะครับหลังจากที่ตั้งเป็นนามแล้วจึงสามารถลงวิพัฒนามลงวิพัฒน์ได้นะครับลงก็ได้หลังจากนั้นก็ทำลงวิพัฒน์จิตหลังจากนั้นทำตัวรูปเหมือนกับอะไรนะครับเหมือนกับพวกอิทธิอ่ะเหมือนกับอิทธิสัพนะครับเหมือนกับอิทธิสัพไม่เกิดแตกแล้วนะครับวันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเฉพาะมาตุลานี้นี่พิเศษตรงมาตุลาทีนะมานัตตามีกาเรก็คือเอาอาเป็นอานะในเพราะอีปัจจัยเบื้องหลังนะครับก็มันจะพิสดารก็ตอนก่อนที่จะสำเร็จเป็นมาตุลานีนะหลังสำเร็จเป็นมาตุลานีตั้งเป็นนามแล้วทำตัวรูปเหมือนกันก็เหมือนในอิทธิเลยค่ะอิทธิการันปกติค่ะเหมือนกับอิทธิสัพนะครับ
พราะฉะนั้นอัยกานีมาตุลานีแปลว่าอันอันอันติแล้วก็แปลว่าอะไรนะครับภาษาไทยอันคุณป้าค่ะคุณป้าคุณคุณป้าคุณน้าอะไรก็ว่าไปนะครับภรรยาของมาตุลาภรรยาของมาตุลาชื่อว่าอะไรนะครับไม่ใช่ชื่อว่ามาตุลานีมีฐานะเรียกว่ามาตุลานีมาตุลานีนะมาตุลานีมาตุลานีนั้นก็อันนี้ก็ทำตัวรูปไว้สักหนึ่งรูปก็ดีนะคุณหมอมาตุลานีได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวทำไว้ค่ะเพราะว่าอะไรที่มันใช้สูตรแล้วก็อะไรพิเศษก็นอกนั้นเหมือนพอสำเร็จรูปเป็นมาตุลานีขั้นตอนจบแล้วก็เหมือนกับอิทธิศัพท์ทุกประการเหมือนนาทีเหมือนอิทธิเหมือนพระธาตุมาลาเหมือนกับอะไรนะครับเหมือนอิทธิทุกประการเหมือนอิทธิทุกประการเช่นแจกว่าไงครับมาตุลานีสัทธาพระธาตุมาลาเอกวจนะปหุวจนะปัตมามาตุลานีใช่ไหมครับปัตมามาตุลานีมาตุลานีมาตุลานิโยลองว่าดูนิดหนึ่งนะครับมาตุลาปัตมามาตุลานีมาตุลานีมาตุลาเอมาตุลานิโยอาลัปนะอาลัปนะโพติมาตุลานิโพติโยมาตุลานีมาตุลานิโยทุติยามาตุลานิงมาตุลานิยังมาตุลานีมาตุลานิโยตติยามาตุลานิยามาตุลานีหิมาตุลานีภิจตุทธีมาตุลานิยามาตุลานีนังปัญจมีมาตุลานิยามาตุลานีหิมาตุลานีภิฉัตถีมาตุลานิยามาตุลานียังเอ้ยมาตุลานีนังสัตตมีมาตุลานิยามาตุลานิยังมาตุลานีสุสาธุค่ะครับก็นี่ก็เรียกว่าตามพระธาตุรูปสิทธิแต่ว่าถ้าสำนักกัจจายนะนี่ก็ทำอีกแบบหนึ่งนะครับในกัจจายนะก็เอาเป็นตัดทิศนู่นมาตุลัสสะภริยามาตุลานีมาตุลัสสะภริยาเท่ากับมาตุลานีภริยาของท่านลุงชื่อว่ามาตุลานีนะครับมาตุลานีอันนี้ลงอานีปัจจัยเลยนี่ของกัจจายนะเหรอคะอาจารย์อันนี้โมคคัลลานะโมคคัลลานะลงอานีปัจจัยในอัตภริยาลงอานีปัจจัยนะครับในอัตว่าภริยาอันนี้เป็นตัดทิศบทนะครับดังนั้นถ้าตามนี้แล้วอิทธิโชตกะปัจจัยก็จะมีอานีปัจจัยด้วยนอกจากจะเป็นอาอีนีแล้วก็เป็นอานีด้วยลงมาแล้วเป็นอิทธิลิงเลยใช่ไหมครับแล้วก็ความหมายด้วยเนี่ยเพราะนั้นพวกเราถึงแปลว่าภรรยาของลุงเพราะว่ามาตุลานีวิเคราะห์ว่าไงครับมาตุลัสสะภริยามาตุลานีมาตุลัสสะภริยามาตุลานีนะครับอัยการีก็เหมือนกันอัยกาสสะภริยาอัยการีภริยาของอัยกาภริยาของอัยกาคือใครอัยกาปู่นะคะอาจารย์ปู่แล้วก็แสดงว่าอัยการีก็คือย่าใช่ไหมครับใช่ค่ะวรุณานีภริยาของวรุณะวรุณาสาภริยาวรุณานีอัยการนี่เป็นย่าเป็นยายได้หมดเลยนะคะอาจารย์อัยการนี่อะค่ะอัยการนี่ได้ได้ครับถ้าเป็นภริยาของปู่ก็ย่าภริยาของตาก็ยายนะครับใช้ศัพท์เดียวกันนี่นะครับอันนี้ก็จบเรื่องของ
มาตุละนะมาตุละจบมาตุละมาตุละศัพท์ก็เรียกว่าณฐาธิคณะนะครับจบณฐาธิคณะจบเรียนนะครับจบอะไรนะครับณฐาธิคณะค่ะอาจารย์ณฐาธิคณะอาจารย์คะแล้วใครใครเป็นหัวหน้าคณะคะอิทธิหรือว่านาทีอ่ะก็ก็คือจริงๆอิทธิเป็นคณะแต่ว่าเราต้องการแสดงว่าต่อไปมันจะมีอนัตถาธิคณะนิดหนึ่งก็เลยต้องบอกว่าอนัตถาธิคณะนะครับอ๋อค่ะค่ะแต่จริงแล้วคือตัวเมนจริงๆคืออิทธินะครับอาจารย์คะที่เรียนเมื่อครับเมื่อวานนี้ก็คืออนัตถาธิโตวาอีเนี่ยมันก็ใช้ในอนัตถาธิคณะด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่อนัตถาธิคณะด้วยเดี๋ยวมันจะมีอนัตถาธิคณะโอเคค่ะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปตอนนี้คือจะเป็นอนัตถาธิคณะนะครับกุตวีเนี่ยเนี่ยเนี่ยถูกนิกอนัตถาธิสุคือได้เริ่มต้นเป็นอนัตถาธิคณะนะครับเพราะฉะนั้นในอีการาก็จะมีอิทธิสัมในอิทธิสัมมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วตัวแบบตัวต้นแบบแล้วก็มีนาทีศัพท์นี่ก็คือแตกต่างในนัชชานัชโชก็เลยมาแสดงแยกแล้วก็มาตุลานี้นี่คือแตกต่างในที่ทำอะเป็นอานะเพราะมีปัจจัยเบื้องหลังครับปัจจัยก็ถือว่าเป็นนาทาธิคณะมาตุลาอัญญากาศศัพท์วรุณาศัพท์นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรนะครับกลุ่มที่มีนาทาธิคณะนาทาธิคณะเพราะมันมีพิเศษใช่ไหมถ้าไม่มีพิเศษแล้วก็คือเป็นนู่นอีการันปกติทั่วไปนะครับครับอีการันปกติทั่วไปคืออะไรอะคะอาจารย์ก็อิทธิแจกโดยก็อิทธิสัมนะครับมันมีรูปพิเศษค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สัพเพโสปุจนาอารโคคิกาห้องตุสุขิตาจะสาธุสาธุสาธุพระหูกาโลเมอาจาริยะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ